สวัสดีครับซิลเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่31 มกราคม 2565นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับผมพิมพ์สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมข้อความก็จะคล้ายๆกันนะครับผมก็คือว่าเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ได้นะครับผมเมื่อพิมพ์รหัสเข้าไปแล้วนะครับผมก็เด้งออกตลอดเลยนะครับผมจะแก้ไขยังไงดีนะครับผมตอนนี้ผมก็ไปช่วยหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมจากเพจกรุงไทยแคร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแนวทางการแก้ไขกันนะครับผมที่เพจกรุงไทยแคร์นะครับผมก็มีคนเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้นะครับผมก็คือว่าแอปเด้งออกตลอดนะครับผมเข้าไม่ได้เลยนะครับผมก็มีคนพิมพ์สอบถามไปในเพจกรุงไทยแคร์นะครับผมและทางแอดมินนะครับผมก็มาตอบนะครับผมว่ากรณีแอปเด้งออกนะครับผมเบื้องต้นนะครับลองตรวจสอบพื้นที่หน่วยความจำโทรศัพท์นะครับและแนะนำให้ลูกค้าลบแอปทำการติดตั้งแอปใหม่นะครับลองสแกนหน้าใหม่อีกครั้งนะครับผมโดยถ่ายรูปบัตรประชาชนในที่ที่มีแสงสว่างพอดีและไม่มีเงาบนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและถ่ายรูปใบหน้าให้ถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับไม่มืดหรือสว่างเกินไปให้เห็นใบหน้าชัดเจนและใบหน้าอยู่ในกรอบที่กำหนดสังเกตกรอบจะขึ้นสีฟ้าให้ค้างไว้จนสำเร็จนะครับผมหลังจากนั้นรอผลการตรวจสอบทั้งนี้นะครับผมหากสแกนใบหน้าไม่ผ่านหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะครับสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสีเทานะครับผมหรือว่านำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมไปติดต่อที่สาขากรุงไทยที่สะดวกเพื่อยืนยันตัวตนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบแรกนะครับผมที่ทางแอดมินได้มาชี้แจงไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกคำถามหนึ่งนะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเข้าพาสเวิร์ดแล้วแต่เด้งออกทุกรายการเลยนะครับผมทางแอดมินนะครับผมก็ได้มาตอบว่าขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ธนาคารรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วแนะนำลูกค้าเข้าระบบและทำรายการใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับผมสรุปแล้วนะครับผมวันที่1 กุมภาพันธ์นะครับผม2565นะครับผมหลังเวลา6 โมงเช้าก็ลองเข้าไปสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งที่หน้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมที่แท็บ G Wallet นะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาได้ขึ้นข้อความนะครับผมว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมเริ่ม1 กุมภาพันธ์นี้นะครับผมธนาคารจะพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังในคืนนี้เวลา4 ทุ่มไปจนถึง1 ทุ่มนะครับผมขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมอ่ะหมายความว่าคืนนี้นะครับผมวันที่31 มกราคมเนี่ยทางธนาคารก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอีกครั้งในวันที่1 กุมภาพันธ์นะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมณวันที่31 มกราคม 2565นะครับผมแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมตอนนี้ทั้ง2ระบบเลยนะครับผมทั้ง Google Play Store นะครับผมแล้วก็ App Store นะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับผมก็คือเวอร์ชัน 11.25.0 นะครับผมจะเหมือนกันนะครับผมทั้ง2ระบบนะครับยังไงนะครับผมท่านใดนะครับผมที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมก็ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแนวทางการแก้ไขนะครับผมสำหรับคนที่เจอปัญหาเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเด้งออกณตอนนี้นะครับผมยังไงนะครับผมก็รอเข้าแอปอีกครั้งนึงนะครับผมในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตรู่นะครับผมของวันที่1 กุมภาพันธ์ 2565สำหรับคนเก่านะครับผมก็คือคนเก่าเนี่ยจะเริ่มกดรับสิทธิ์ได้นะครับผมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมส่วนคนใหม่นะครับผมก็ใจเย็นๆนะครับผมท่านจะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ในวันที่10 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซิลเพชแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ